ที่ยังไงก็ต้องเอาไปช่างไปทำมาทิ้งแล้วก็ต้องเอาไปช่างท่านเคยไหมครับเดี๋ยวได้ถอยเข้าเขาเปิดยังไม่ได้เปิดตอนนี้ข้อหาของผมเนี่ยไม่ได้มีเป็นแค่ใบขนย้ายใบขนย้ายของพาณิชย์ครับเดี๋ยวพาณิชย์เขาจะไปแจ้งความเพราะเขามีเอกสารการเสียภาษีมันมีเอกสารก็แต่ว่าเขามีใบขนย้ายก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของพาณิชย์แต่เราผมจะคุมรถเข้าไปให้เขาด้วยพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเนี่ยเรามีประกาศการควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศตั้งแต่400กิโลขึ้นไปจะต้องมีการขอขนย้ายออกจากแหล่งที่จังหวัดที่กำหนดอย่างมุกดาหารนี่เขากำหนดขนเข้าขนออกสีเกตแล้วก็กำหนดอยู่